ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสภาโหวตคว่ำสุราก้าวหน้าของพรรคประชาชนแต่โหวตผ่านอีก2ร่างของรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยด้านสสรัฐบาลอ้างหลักการพรรคประชาชนสุดโต่งเกินไปเท่าพิภพพร้อมทำงานต่อในกรรมธิการผลักดันวาระให้เป็นจริงเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นทับลายทุนผูกขาดในอุตสาหกรรมอื่นๆก็อย่างที่บอกนะครับว่าในการพิจารณาร่างแล้วเข้าไปนะครับก็มีหลายๆร่างนะครับเอาร่างนี้ถอดออกร่างนี้ก็ดีก็จริงๆก็คือเข้าไปพิจารณาเอาให้ดีที่สุดเอาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเมื่อวันที่2ตุลาคม257ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการลงมติร่างแก้ไขพรบภาษีสรรพสามิตหรือร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าที่เสนอโดยพรรคประชาชนโดยนายเท่าพิภพริมจิตกรสสกรุงเทพพรรคประชาชนพร้อมร่างที่มีการยื่นประกบจากพรรคเพื่อไทยและพรรครวมไทยสร้างชาติโดยเป็นการลงมติที่มีการเลื่อนออกมาจากการประชุมครั้งที่แล้วโดยเท่าพิภพได้อภิปรายนะครับหารือก่อนลงมติว่าการอภิปรายที่ค้างอยู่ในครั้งก่อนได้ข้อสรุปว่าจะมีการลงมติในทีละฉบับแม้นะครับสมาชิกบางส่วนจะมีความเห็นว่าแต่ละร่างมีความแตกต่างกันแต่ตนยืนยันในหลักการว่าแม้จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่สามารถพิจารณาร่วมกันได้และผลจะเป็นประการใดจากการทำงานของคณะกรรมการตนก็เคารพในการทำงานร่วมกันทั้งนี้ตนไม่อยากให้ร่างใดร่างหนึ่งตกไปจากนั้นสสฝ่ายรัฐบาลจำนวนหนึ่งได้ลุกขึ้นอภิปรายตอบโต้ว่าฝ่ายรัฐบาลมีความเห็นยืนยันว่าร่างกฎหมายสุราก้าวหน้านั้นมีหลักการนะครับที่ไม่เหมือนกับร่างที่นำเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลและเห็นว่ามีความสุดโต่งเกินไปสำหรับผลการลงมตินั้นฉบับที่เสนอโดยพรรคประชาชนมีผู้เห็นด้วย137เสียงและไม่เห็นด้วย237เสียงทำให้ร่างของพรรคประชาชนเป็นอันตกไปขณะที่ฉบับที่นำเสนอโดยพรรครวมไทยสร้างชาติได้คะแนนเสียงเห็นด้วย384เสียงไม่เห็นด้วย6เสียงและฉบับที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยได้รับเสียงเห็นด้วยนะครับ800นะครับ384เสียงนะครับไม่เห็นด้วย5เสียงขณะที่เท่าพิภพแถลงข่าวหลังลงมติระบุว่าแม้ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าจะตกในวาระ1ก็ไม่เป็นไรตนและพรรคประชาชนยังมุ่งมั่นเดินหน้าการทำงานเพื่อให้เปลี่ยนแปลงต่อไปทั้งในฐานะกรรมาธิการไม่ว่าร่างพรบนี้จะเรียกว่าสุราอะไรรวมถึงทำงานในสภาและในระดับพื้นที่สำหรับวาระทลายทุนผูกขาดนั้นยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่มีสภาพกึ่งผูกขาดตนว่าเรื่องสุราจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการแก้ไขกฎหมายในประเด็นต่อไปผมดีใจที่วันนี้ไม่ได้มีแค่พวกผมแต่มีพรรคการเมืองอื่นที่มีส่วนร่วมในการผลักดันประเด็นนี้ด้วยหวังว่าจะได้ร่วมมือกันไม่เพียงเรื่องของสุราแต่รวมถึงประเด็นทุนผูกขาดอื่นๆที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเท่าพิภพทิ้งท้ายว่าขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมผลักดันสุราก้าวหน้าทั้งภาคประชาชนผู้ผลิตผู้ประกอบการนักวิชาการสมาคมและสมาชิกและเครือข่ายพรรคตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลเพื่อนสมาชิกสภานะครับทีมงานพรรคที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือมาตลอดนะถ้าไม่มีทุกท่านเราคงไม่มาไกลขนาดนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องของสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับแต่ละพรรคเอามานะครับเอามาเสนอเข้ามาแล้วสุดท้ายกลั่นกรองให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแก่ประเทศชาติและประชาชนก็เป็นสิ่งที่ดีครับจะเป็นใครเสนอก็ได้ครับนะอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายอะไรเลยขอให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วทุกคนช่วยกันเสนอผมก็สนับสนุนทุกๆพรรคครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากติดตามฟังครับ